ตำรวจยังคงติดตามเบาะแสคนร้ายจี้ชิงทองยิง3ศพที่ลพบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าพบชายที่มีรูปพรรณลักษณะคล้ายคนร้ายในพื้นที่จังหวัดหนองคายแต่ไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะและทีมงานชุดคลี่คลายคดีบินด่วนด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกรุงเทพไปที่ลพบุรีประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าหลังจากเข้าร่วมประชุมนานกว่า1ชั่วโมงโดยบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้รับรายงานจากชุดสืบสวนพื้นที่จังหวัดหนองคายได้คุมตัวผู้ต้องสงสัยที่มีตำหนิรูปพรรณและใช้กระเป๋าคล้ายๆกับคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงจี้ชิงทองในห้างสรรพสินค้าที่ลพบุรีจึงเชิญตัวเข้ามาซักถามข้อมูลและเก็บตัวอย่าง DNA ขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนร้ายหรือไม่เพียงแต่อยู่ในข่ายต้องสงสัยและจุดที่พบก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่สามารถใช้หลบหนีออกนอกประเทศได้ได้รายงานมาว่าได้พบชายต้องสงสัยตำหนิรูปพรรณคล้ายคลึงกับคนร้ายครับโดยเฉพาะเรื่องกระเป๋าก็ได้เข้าไปพิสูจน์ทราบขณะนี้ผลยังไม่ทราบการซักถามเป็นยังไงเราได้เชิญตัวมานะครับที่แนวแถวจังหวัดหนองคายนะครับคล้ายคลึงตำหนิรูปพรรณคล้ายคลึงเท่านั้นเองครับท่านนายกเองนะครับท่านพลเอกประวิตรเองท่านรองนายกก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้งานนี้สำเร็จครับครับขณะที่พลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกผ่านสื่อมวลชนไปถึงตัวคนร้ายขอให้มอบตัวเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็หนีไม่รอดอะไรเนี้ยมีพฤติกรรมที่โหดร้ายนะครับผิดประเภทและให้เวลามา10วันแล้วเนี่ยงั้น10วันนะยังไม่สำนึกแล้วเจอกันผมพูดแค่นี้10วันจะมอบตัวอะไรกับท่านในสิ่งที่เขาเนี่ยเขาบอกเข้าไปไงฝากบอกเขาได้ไงเขาจะหนีก็หนีไปไม่เป็นไรแต่ไม่รอดครับแค่นี้แหละส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดกว่า 1,000 ตัวในพื้นที่9จังหวัดนั้นยืนยันว่ายังไม่พบสิ่งผิดปกติส่วนผลตรวจหัวกระสุนและปลอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนสืบสวนยืนยันว่าทุกฝ่ายยังเดินหน้าคลี่คลายคดีนี้กันอย่างเต็มที่และขอให้เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจนะครับ